มาคุณเอลี่ครับค่ะพี่เรื่องเล่าในวันนี้เป็นยังไงครับเรื่องหลอนตอนบวชเห็นคุณเอลี่เกริ่นกับวีไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยว่าเหตุการณ์เกิดหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ของเพื่อนถูกไหมฮะเกิดเหตุการณ์ของคุณป้าค่ะคุณป้ามาเสียชีวิตค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องสวัสดีพี่วีแล้วก็แอดมินทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีไปยังท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังอยู่ณขณะนี้เนาะเรื่องที่จะเล่าต่อไปเนี้ยค่ะก็อยากให้ท่านผู้ฟังเนาะใช้วิจารณญาณในการรับฟังเนาะเพราะว่าเรื่องเนี่ยคือมันอาจจะเหนือจินตนาการเหนือความจริงก็อยากให้ท่านฟังคอมเมนต์เพื่อให้กำลังใจนักเล่าทุกท่านที่มาเล่าในสายต่อๆไปด้วยนะคะถ้าเรื่องนี้ก็ต้องย้อนเวลากลับไปเมื่อปีที่แล้วเนาะเอได้มีโอกาสบวชให้คุณป้าตอนนั้นน่ะ เอมีความรู้สึกว่าตั้งแต่หลังจากที่คุณป้าเสียชีวิตไปเนาะเอเริ่มมีความรู้สึกว่าเอ้ยคือหนูมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราเริ่มเบื่อหน่ายกับชีวิตแล้วอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบว่าเริ่มปองตัวเองเริ่มอะไรตัวเองเริ่มพิจารณาไปว่าเอ้ยเรานี่คนเราแต่แบบมันไม่ได้แบบว่าลุกขึ้นมาแต่งตัวลุกขึ้นมาดูแลตัวเองนี่มันก็ไม่ต่างอะไรจากศพที่เดินได้เนาะเอก็เริ่มมีความคิดที่ว่าเอ้ยมันเบื่อหน่ายทางโลกละก็เลยเริ่มศึกษาทางธรรมแล้วก็มาหวนนึกไปตรงที่ว่าคำพูดของคุณพ่อเราอะค่ะที่ว่าท่านเคยขอไว้ก่อนที่ว่าท่านจะเสียชีวิตนะเนาะท่านเคยขอไว้ว่าเอก่อนจะแปลงเพศก่อนจะทำอะไรเนี่ยคือคุณพ่อเองนี่ไม่เคยห้ามเลยนะที่เป็นประเภทที่สามเนี่ยท่านสนับสนุนเอาซะด้วยแบบเหมือนยังไงลูกจะเป็นยังไงก็ได้แต่ขอให้เป็นคนดีของพ่อของแม่แค่นั้นพอก็คือตั้งใจไปแล้วเนาะตั้งแต่คราวนั้นที่ว่าตอนนั้นคือเอยังหลงและเริงอยู่หลงและเริงในการในความสุขในอะไรหลายๆอย่างก็คือเอก็ผ่านนมก็คือตอนนั้นก็เราเหมือนไม่มีความคิดนะมันอยู่ในช่วงวัยรุ่นพอพ่อเสียแล้วเราก็เริ่มมีความคิดเริ่มมีอะไรเริ่มแบบอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคราวนี้ค่ะพอมาถึงป้าเสียล่าสุดเอก็เริ่มแต่ว่าพิจารณาตัวเองได้แล้วเหมือนแบบว่ามันเริ่มเบื่อหน่ายอะไรหลายๆอย่างเรียนรู้ทางธรรมเรียนรู้ทางธรรมไปสักพักหนึ่งคราวนี้ตัดสินใจได้เลยคือพี่วีหนูติดต่อกับคุณหมอที่อยู่ทางกรุงเทพเนาะได้ไปผ่าเอาซิลิโคนที่หน้าอกหน้าออกแล้วก็ได้ไปพักฟื้นอยู่ที่บ้านเพื่อนที่หนูเล่าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้พักฟื้นปุ๊บพอหายจากการพักฟื้นแล้วปุ๊บหนูก็เริ่มแบบว่าตัดผมเปลี่ยนจากผมยาวๆนะคือให้มันเป็นลองทรงสั้นเลยพี่สั้นเต๋อเลยก็ลองแบบว่าเปลี่ยนบุคลิกตัวเองจากที่แบบว่าเคยแต่งตัวสวยๆอะไรเงี้ยมาแต่งตัวเป็นผู้ชายเป็นธรรมดาเนี่ยพี่ครับคราวนี้เราก็เริ่มแบบว่าเข้าไปปรึกษากับหลวงพี่ในวัดนะเนาะว่าอย่างหนูเนี่ยถ้าบวชอะจะเป็นไรไหมก็คือบางคนก็คือคัดค้านก็มีนะแบบว่าเหมือนกับทำนองแบบว่าบ้านเราเป็นบันดอกอะไรนู่นนี่นั่นนะแต่โดยความคิดของเอแล้วนะแต่ความคิดคนเรามันเป็นนานาจิตตังเนาะต่างคนต่างความคิดสำหรับตัวเอคิดว่าถ้าเกิดมันขึ้นอยู่กับจิตใจมากกว่าคือเออยากจะตอบแทนในสิ่งที่เอควรทำแค่นั้นนะพี่คือเอไม่มองในสิ่งที่แบบว่าเขาจะมองเราเป็นยังไงคือเรามีหน้าที่ทำหน้าที่ตอบแทนในสิ่งที่เราอยากทำและทำให้มันสำเร็จแค่นั้นทำอย่างดีอ่ะครับดีคือมันหน้าก็คงจะมีคนยอมรับเราแหละพอปุ๊บเอปรึกษากับพระก็ปรากฏว่าพระอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะดูฤกษ์ดูวันให้อะไรอย่างเงี้ยพี่เวลาก็ผ่านไปเป็นอาทิตย์เลยพระอาจารย์ก็ได้โทรกลับมาถามว่าเนี่ยพร้อมหรือยังพร้อมที่จะบวชหรือยังหนูก็พูดตอบตกลงพร้อมนะครับพระอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าท่านก็บอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนาะเตรียมตัวโกนหัวเอต้องเล่าก่อนนะคะคือวัดเนี้ยก็เป็นสายธรรมยุทธ์คือนาคที่จะเข้ามาปฏิบัติเนี้ยค่ะคือต้องอยู่วัดเป็นเวลา15วันแล้วก็จะต้องโกนหัวต้องเข้ารับศีล8คือเอก็เตรียมตัวโกนหัวเลยครับพี่แล้วเข้าวัดพอเข้าไปถึงวัดก็นุ่งขาวห่มขาวแล้วก็เตรียมตัวรับศีลทำวัดเย็นพร้อมกับแม่ชีที่ว่าวันนั้นเป็นวันพระใหญ่เนาะ
จะมีแม่ชีมาร่วมแบบว่าเหมือนถือศีลอุโบสถด้วยอะไรประมาณนี้พี่ก็รับศีลทำสวดมนต์กันไปจนกระทั่งถึงเวลา5 โมงเย็นก็เย็นพอสมควรเนี่ยค่ะพระอาจารย์ก็พาหนูเนี่ยค่ะไปหาดูกุฏิปรากฏว่าหนูได้กุฏิอยู่แถบหลังวัดเลยคือติดกับป่าช้าแล้วก็จะมีเหมือนเป็นลำน้ำกั้นกับไอป่าช้าไว้ให้นะที่มันเป็นเรียกว่าไงอ่ะต้นยางนาสูงๆใหญ่ๆครับที่ที่วีนึกภาพออกนึกออกครับแล้วก็จะติดค่ะแล้วจะติดอยู่กับลานปฏิบัติธรรมที่ว่าเป็นลานปูนค่ะแล้วก็จะมีมีเขาเรียกว่าอะไรกุฏิแม่ชีอะไรเงี้ยอยู่เรียงรายอยู่ติดกันคือเอเขาโอเคไหนๆเราเก็บใจเข้ามาแล้วเราก็ต้องทำให้ได้เนาะได้อย่างหนึ่งบวกมีเพื่อนด้วยมันก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ฝึกจิตเราไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยเอก็เตรียมตัวเข้าไปเนี่ยค่ะเก็บสัมภาระเข้าไปไว้ในห้องแล้วก็ทำความสะอาดในกุฏิเนี่ยค่ะณเวลานั้นที่แรกสถานที่แรกที่เอเข้าไปเลยคือห้องนอนพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเอต้องชะงักกับสิ่งที่เอเห็นคือมันจะเป็นป่าต้นเสาไม้ครับพี่วินและรอบๆต้นเสาเนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นด้ายสายสินใหญ่ๆพันอยู่รอบเสาเลยพี่หมายถึงแล้วก็จะตอกด้วยเดี๋ยวคุณเอหมายถึงว่าในห้องหรือในห้องที่จะให้เราพักเรียกว่ากุฏได้ไหมตอนนั้นเรียกกุฏได้เลยไหมกุฏิได้ยังได้กุฏิค่ะครับมันมีเสาขึ้นอยู่กลางห้องเลยเหรออยู่ตรงหัวเตียงครับพี่มีเสาอยู่ตรงหัวเตียงแล้วก็มีสายสินเส้นหนาๆถูกไหมเขาเรียกว่าสายสินแบบถูกต้องค่ะพี่แบบถักไหมฮะแบบ เหมือนถักเป็นเชือกเงี้ยไม่ใช่ค่ะเป็นทำนองแบบว่าสายสินที่แบบว่ามัดข้อมืออย่างเงี้ยค่ะเส้นใหญ่ประมาณนั้นเส้นใหญ่หน่อยอ๋อมัดอยู่รอบเสาเลยเหรอใช่ค่ะคือพันอยู่รอบเสาเลยแล้วก็จะมีปูตอกอยู่ประมาณ3 เล่มไอ้ด้วยความที่ว่าเออะจริตเดิมของเอเนาะเป็นคนที่รักสวยรักงามและรักความสะอาดเอก็ทำการปัดสายสินออกจากต้นเสาหมดเลยแล้วก็ล็อกตะปูออกเล่มที่มันปักอยู่ตรงต้นเสาแล้วก็หาถุงดำมาใส่แล้วก็นำไปทิ้งแล้วก็มาลือใต้เตียงปรากฏว่าใต้เตียงอะเอไปพบเจอกับขวดน้ำมันคล้ายๆกับลักษณะน้ำมันเหลืองอยู่1 ขวดแต่ด้วยความที่เราอยากรู้อยากโดยที่ความที่เราแบบว่าอยากรู้แล้วมันสงสัยพี่ก็เลยถือวิสาสะเปิดดมปรากฏว่ามันไม่ใช่กลิ่นน้ำมันเหลืองอ่ะพี่มันเป็นกลิ่นออกสับสาบเหม็นเหม็นครับด้วยความที่แบบว่าเราไม่ชอบสิ่งสกปรกอยู่แล้วคุณเอลี่แป๊บนึงใจนะจุดนั้นคุณเอลี่แป๊บนึงผมจะบอกแบบนี้ว่าเนี่ยผมไม่ได้นัดคุณเอลี่ไว้นะผมจะต้องบอกแบบนี้ว่าผมเป็นคนที่ตั้งแต่หลังจากบวชเนี่ยผมจะชอบกลิ่นอยู่กลิ่นนึงมากๆที่ผมแบบดมอยู่ตลอดถ้าทุกคนในไลฟ์เห็นนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของน้ำมันเขาเรียกว่าอะไรน้ำปรุงครับน้ำปรุง7 กลิ่นมันจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองแบบนี้อันนี้คือวีติดแล้ววีชอบเอามาดมส่วนตัวเห็นถ้าเห็นสีก็จะเป็นสีเหลืองคุณเอลี่คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆน้ำมันขวดแบบนี้ที่วีหยิบมาถูกไหมนี่ถูกต้องค่ะพี่วีนั่นแหละก็เลยคล้ายๆอย่างนี้แต่ว่ามันจะยาวกว่าพี่และใหญ่กว่าหน่อยอืมครับไอ้ที่ความที่ว่าเราสงสัยพี่ว่ามันคือน้ำมันอะไรเราก็ถือวิสาสะเปิดดมเลยพี่ปรากฏว่ามันไม่ใช่น้ำมันเหลืองมันเป็นกลิ่นออกสับสาบและเหม็นเหม็นพี่ด้วยความที่แบบว่าเราไม่ชอบอะสิ่งสกปรกแล้วมาบวกเหม็นอีกเราก็เลยก็ทิ้งลงถังดำไปเลยแล้วก็นำไปสุมไฟเผาอยู่ตรงด้านหลังกุฏิอะค่ะพี่พร้อมกับกองใบไม้ก็คือเผาไปเลยพี่แล้วก็พอทำความสะอาดณจุดนั้นเสร็จแล้วก็เตรียมตัวเพื่อไปทำความสะอาดในห้องน้ำแล้วก็อาบน้ำพร้อมไปเลยครับพี่วีพออาบน้ำเสร็จเอต้องเล่าก่อนนะไฟหน้าห้องน้ำตอนนั้นมันไม่มีพี่มีไฟหน้ากุฏิก็ไม่มีมีแค่ไฟที่อยู่ในห้องแล้วก็ตรงลานหน้าพักที่ว่าเดินปากทางเข้าเดินเข้ามาแล้วมันจะมีหน้าหิ้งพระจะมีอยู่แค่นั้นไฟมีแค่นั้น
ก็คือไฟในห้องน้ำไม่มีเอก็เหมือนมันจะมืดแล้วเนาะกลัวแบบว่าจะมองอะไรไม่เห็นอะไรเงี้ยขี้เกียจจุดเทียนก็คืออ่ะถือว่าอาจจะอาบน้ำไปด้วยเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ทำความสะอาดไปด้วยเลยอะไรเงี้ยพี่พอเสร็จสับจากทำความสะอาดน้ำเสร็จแล้วเนาะพี่เนาะเอก็เปิดประตูอ่ะออกมาตามปกติเนี่ยพี่แต่ว่าสายตาเออ่ะพี่ต้องเล่าก่อนนะเอเป็นคนที่สายตาสั้นพี่วันนั้นนะเอไม่ได้เอาคอนแทคเลนส์กับแว่นไปเออ่ะหันเหลือบไปเห็นที่ตรงที่ว่ามันเป็นกำแพงห้องน้ำครับพี่มีลักษณะคล้ายกับผู้ชายหัวล้านๆนะคะพี่ถอดเสื้อตัวผอมๆใส่กางเกงยีนนั่งเอาหลังพิงอยู่กับกำแพงห้องน้ำพี่เอสะดุ้งสุดตัวเลยแล้วเอกวิ่งออกมานั่งตั้งสติอยู่ตรงที่ว่าหน้าหิ้งผาค่ะที่อยู่ตรงปากทางเข้าปีกพี่เอเขาจะเงื้อกลับไปว่ามันคืออะไรวะเราตาฝาดหรือเปล่าคือเอสายตาสั้นนะพี่เราตาสลับเราตาฝาดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่รูปลักษณะมันคือคนเลยนะเว้ยอะไรประมาณนี้พี่เขาก็อุทานอยู่ในใจอ่ะปรากฏว่าเฮ้ยสงสัยเราคงมองกองเสื่อมันเป็นรูปคนหรือมั้งก็เลยไม่คิดอะไรมากพี่ก็เลยเข้าไปนอนเล่นในห้องสวดมนต์แล้วก็เอาขาดนาคเนี้ยค่ะมาท่องครับครับคำท่องไปท่องมาเรื่อยเปื่อยเนี้ยพี่แล้วก็เหมือนเราไปล้มตัวนอนเนาะแล้วแบบว่าคือวันแรกอะพี่บีคือมันผิดที่ผิดทางอะเอก็นอนไม่หลับใช่ไหมล่ะก็เลยอาสาเอาพวกรายการผีอะไรเงี้ยพี่มาเปิดฟังครับฟังไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยพี่จนกระทั่งเวลาก็ดึกพอสมควรนั่นแหละแล้วมันก็แบบว่าเหมือนยังนอนไม่หลับก็เลยลุกขึ้นไปพี่มาดูในใจพี่โดยจะเที่ยงคืนแล้วครับลุกขึ้นไปเดินจงกรมสักหน่อยก็เดินไปจุดไฟตรงที่ว่ามันเป็นคบเพลิงอยู่ตรงที่ว่าลานจงกรมที่ว่าเป็นปูนยาวเป็นลานปูนยาวๆครับอยู่ติดอยู่ติดกับลำน้ำมาเนาะพี่เนาะเอก็ไปจุดแล้วเอก็เดินวนไปวนมาสักพักนึงแล้วก็พระอาจารย์ที่ว่าท่านไปกิจนิมนต์ท่านกลับมาแล้วก็มาร่วมเดินจงกรมกับเอท่านก็ได้สนทนาธรรมร่วมกับเองเงี้ยพี่สอนนู่นสอนนี่อะไรเงี้ยแล้วก็เดินจงกรมด้วยกันไปเรื่อยพี่แล้ววันนั้นมันเป็นวันพักใหญ่ครับให้พี่วีนึกภาพดงยางนานะครับพี่มันจะเป็นต้นนาต้นยางนาใหญ่ๆพี่ซึ่งลมอ่ะมันไม่สามารถที่จะพัดแรงทำให้มันโปนเปนได้ถูกต้องนะครับพี่นอกจากลมพายุแรงๆเนี่ยพี่แต่ว่าขนาดที่หนูกำลังเดินจงกรมอยู่กับพระอาจารย์หนูเห็นลักษณะเหมือนกับว่าเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างมันเป็นสิ่งที่ขนาดใหญ่พี่กำลังแหวกต้นยางอ่ะพี่กำลังแหวกต้นยางทำให้ต้นยางมันโน้มเอ็นไหวตามแรงที่มันแหวกได้ครับหมายถึงว่ามีอะไรบางอย่างกำลังเดินแหวกต้นยางมาทางเราเหรอใช่พี่โอ้แล้วมุ่งตรงมาทางเราพี่และเอด้วยตอนนั้นคือแบบว่าเหมือนแบบสติจะหลุดอ่ะเอก็รีบย่างก้าวให้เดินให้ทันพระอาจารย์เลยแต่สายตาเอก็ยังจะเหลือบมองหันกลับไปมองนะพี่บีก็ปรากฏว่าเอเห็นลักษณะคล้ายๆกับมือสีดำๆครับเป็นมือขนาดใหญ่เลยพี่ครับคือมันจับต้นยางนาคือกำมิดเลยนะแต่ให้พี่บีนึกภาพสิต้นยางนาเราไปโอบอ่ะสองสามคนโอบพี่แล้วมือมันใหญ่จนโอบกำต้นยางนาได้พี่แล้วมันก็แหวกต้นยางนาหนาๆออกครับเพราะนั้นเลยเอสะดุ้งสุดตัวเอรีบเดินให้ทันพระอาจารย์อ่ะพระอาจารย์ก็เหมือนแบบว่าท่านห้ามสติอารมณ์ไว้เนาะเหมือนแบบว่าทำนองเหมือนว่าท่านสอนทำมาแทรกนะว่าอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจเราอย่าจิตกับมัดอยู่กับมันอันนั้นเป็นแค่ภาพมโนเราคิดมันคือจิตปรุงแต่งอะไรเงี้ยก็จนแบบว่าใช่จนเอแบบว่าคลายสติได้แล้วก็ขอตัวพระอาจารย์กลับไปนอนเนาะเพราะว่าตอนเช้าเดี๋ยวเราจะต้องลุกขึ้นตอนตีสี่เพื่อมาทำวัดเช้าแล้วก็เตรียมตัวไปถือย่ามอะไรอย่างเงี้ยนะบ้าเนาะเอก็กลับมานอนนอนเล่นไปสักพักนึงแล้วก็ปล่อยหลับไปที่ขณะที่หลับอยู่เนี่ยเอมีความรู้สึกเหมือนตัวมันชาพี่แขนขาชาเรากระดุกกระดิกตัวไม่ได้เนี่ยพี่เราก็พยายามดิ้นแล้วก็เหมือนพยายามปิ่นเสียงร้องมันเนาะพี่เนาะเสียงก็ไม่มีไม่ออกพี่สักพักหนึ่งอ่ะเอมีความรู้สึกมันเย็นวับวับอยู่ที่ข้อขา
คือตอนนั้นเอกระดิกได้อย่างเดียวคือลูกตาเองพี่วีครับเอเลยเหลือบตาลงไปตรงเท้าอ่ะเอเห็นผู้ชายคนเดิมที่อยู่หน้าห้องน้ำอ่ะที่เอเห็นว่าตอนเย็นพี่วีครับที่เขาถอดเสื้อตัวผอมๆหุ่นโลนอ่ะแล้วก็ใส่แค่กางเกงยีนพี่เขามานั่งอยู่ตรงปลายเตียงเออ่ะแล้วเขาก็กำจับขาเอแล้วเขาก็เขย่าอ่ะพี่วีแล้วมือเขาเย็นมากเย็นเหมือนน้ำแข็งเลยพี่เขาเขย่าขาเอแล้วเขาก็บอกว่าท่านเป็นใครท่านลุกขึ้นมาจากพี่ผมเดี๋ยวนี้เขาพูดอย่างเงี้ยอุ้ยคนลุกเขาพูดวกวนไปมาอยู่เงี้ยคือท่านเป็นใครท่านลุกขึ้นออกมาจากเตียงผมเดี๋ยวนี้ท่านลุกขึ้นออกมาจากพี่ผมเดี๋ยวนี้พี่สักพักนึงเลยค่ะแล้วก็จะมีเสียงผู้หญิงนะคะรอดมาจากตรงต้นเสาปลายหัวนอนหนูอ่ะอ๋อเสียงเป็นเสียงเย็นๆนุ่มๆบอกว่าออกไปออกไปแล้วผู้ชายคนที่ว่าเขากำขาหนูอะค่ะเขาก็ปล่อยมือแล้วเขาวิ่งออกจากห้องนอนเอแล้วก็แวบหายไปตรงประตูห้องน้ำอะพี่เออคือมันทำให้เอสับสนงวยงงมากเลยพี่นะเวลานั้นเอรีบเด้งตัวลุกขึ้นมาได้ทันทีเลยพี่เหมือนหลุดออกจากภวังค์อ่ะแล้วเขาวิ่งมาตรงหน้าไอ้ตรงที่ว่าอยู่ตรงหน้าคลองพระอ่ะประสาทศาสตร์เรียกว่าหน้าคลองพระเขาเรียกว่าหิ้งพระเนาะพี่ที่อยู่ปากทางเข้ากุฏิอ่ะเด็กเขามานั่งระงับสติอารมณ์อยู่เนี่ยเฮ้ยเราเจออะไรวะคือจนผ่อยหลับไปพี่จนถึงตอนเช้าช่วงตีสี่เอก็ลุกขึ้นมาทำวัดสวดมนต์ตามปกติเงี้ยค่ะและไอ้ระหว่างเราเดินบิณฑบาตเงี้ยเราจะเอาเรื่องเงี้ยคุยกับพระอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอาบัติตอนบิณฑบาตเขาห้ามคุยกันอะไรเงี้ยห้ามวอกแวกก็คืออ่ะปล่อยให้เวลาผ่านไปจนกระทั่งเอไปเตรียมพัฒนาหารเพื่อที่จะถวายให้กับพระอาจารย์เนาะแล้วก็รอทานเพื่อเป็นลำดับต่อไปอะไรเงี้ยพี่พอทานเสร็จปุ๊บเอก็ได้นำเรื่องเมื่อคืนเนี่ยไปเล่าให้พระอาจารย์ฟังพระอาจารย์เมื่อคืนน่ะผมเจออย่างนี้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 เนาะพระอาจารย์ก็บอกว่าน่าจะยินดีนะรถสายเดี๋ยวอาตมาจะเข้าไปดูให้ว่าที่ติดอะไรคุณเอคุณเอคุณเอระวังหน่อยครับคุณเอคุณเอคุณเอครับเหมือนสัญญาณคุณเอจะเหวี่ยงๆนิดนึงเหมือนเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาเมื่อกี้พระอาจารย์พูดกับคุณเอว่าอะไรนะตอนที่คุณเอเตรียมอาหารพระอาจารย์ท่านบอกว่าอืมใช่พอหนูเตรียมอาหารให้พระอาจารย์เสร็จแล้วเนาะคือนำถวายแล้วก็รอทานเป็นลำดับต่อไปถูกต้องไหมครับพี่วีหนูก็ได้นำเรื่องนี้ค่ะไปเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าเมื่อคืนน่ะผมเจออย่างนี้อย่างนี้เหตุการณ์อย่างนี้นะครับพระอาจารย์พระอาจารย์ท่านก็บอกว่าน่าใจเย็นๆนะเดี๋ยวตอนช่วงสายๆอาตมาเสร็จกิจจากการบำเพ็ญศีลบำเพ็ญอะไรเงี้ยคือนั่งสมาธิเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวพระอาจารย์จะไปดูให้อะไรเงี้ยหนูก็คือกลับไปทำความสะอาดอะไรเพิ่มเติมในกุฏิตามปกติเงี้ยพี่จนกระทั่งช่วงสายเนี่ยค่ะพี่วีพระอาจารย์ท่านก็เดินมาที่กุฏิน้องมาขอประตูเรียกก็ถามว่าไหนหน้าเหตุการณ์มันเป็นยังไงท่านก็เดินเข้ามาในห้องเนาะถามว่าเราเป็นไงบ้างท่องหนังสือไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับนะท่านก็มองเหลือบไปตรงที่ว่ามันเป็นหัวนอนหนูอะค่ะพี่วินแล้วก็บอกอ้าวเสาเนี่ยใครมาลื้อเอาไอ้อะไรอะได้สายสินออกเออแล้วตะปูปลดออกหมดเลยเหรอเนี่ยโอ้โหหนูก็บอกหนูก็บอกว่าอ๋อผมเองครับท่านอาจารย์คือผมไม่ทราบนะเขาบอกโอ้ยโยมรู้ไหมเสาเนี่ยเขาสะกดไว้ต้องนานแล้วหมายความว่าครับมันมีการสะกดดวงวิญญาณบางดวงวิญญาณอยู่ในกุฏเราเหรอใช่พี่วีหนูหายใจหายคอไม่ทันเลยเวลานั้นอยู่บนหัวงี้เลยเหรออืมหนูหน้าซีดไปหมดเลยหนูไม่รู้ที่นู่นหนูจะใช้คำพูดอะไรยังไงกับพระอาจารย์ดีครับพระอาจารย์บอกว่าเนี่ยอ่ะวันนี้เดี๋ยวพระอาจารย์จะออกไปดูรอบๆกุฏิให้อีกรอบหนึ่งละกันแล้วท่านก็มาสะดุดตาอยู่ตรงปากประตูค่ะครับ
ท่านบอกอ๋อนี่ไงสาเหตุที่ว่าเขาออกมาไม่ได้เนาะผู้ชายคนนั้นเขาว่าอย่างเนี้ยเนี่ยยันท้าวเวสสุวรรณโนเนี่ยโยมรู้ไหมการที่เราเอามาแปะไว้หน้าปากทางเข้าประตูเนี่ยมันจะทําให้ปกป้องสิ่งชั่วร้ายเพื่อไม่ให้เข้ามาครับแล้วก็ปกป้องสิ่งที่ว่ามันยังถูกกักขังอยู่ภายในที่เดิมๆเนี่ยไม่ให้ออกไปด้วยครับรวมแม้กระทั่งเรียกว่าอะไรอ่ะโชคทรัพย์อะไรบารมีอะไรของเราแล้วแต่ก็จะไม่สามารถผ่านองค์ท้าวเวสสุวรรณโนเข้ามาได้นอกจากเราจะขออนุญาตเอานี้เดี๋ยวพระอาจารย์น่ะจะดึงออกเนาะแล้วพับไว้ให้โยมเอาไว้ใต้หมอนแล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวพระอาจารย์จะไปจดบทสวดมาให้นะโยมก็สวดก่อนนอนทุกวันเนาะเพื่อทุกอย่างจะได้คลี่คลายลงและหนูก็ทำตามอย่างที่พระอาจารย์บอกค่ะคือหนูว่ามันสวดทุกคืนพี่ปรากฏว่าตั้งแต่หนูสวดบูชาองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณโนเนี่ยพี่มันไม่มีเหตุการณ์อะไรประหลาดเกิดขึ้นเลยจนกระทั่งเวลาเลยผ่านไปประมาณ 3-4 วันเลยครับพี่ตอนนั้นหนูจำได้ว่าหนูกำลังนอนฟังรายการผีอยู่รายการหนึ่งพี่เป็นรายการนี้ใช่ไหมครับค่ะคือหนูต้องเล่าก่อนเนาะมีแม่ครับคือมีแม่ชีอ่ะที่เป็นเพื่อนหนูเนี่ยค่ะที่มีเขาได้มาบวชเป็นเพื่อนหนูประมาณอาทิตย์หนึ่งคือเขาเหมือนน้องแบบบวชแก้บนอะไรประมาณนี้ครับแล้วจู่ๆวันนั้นนะคะวันที่สามเข้าวันที่สามหลังจากที่หนูเข้ามาบำเพ็ญศีลเป็นนาคเนาะเป็นนาควัดอ่ะหนูกำลังนอนฟังรายการผีอยู่เนี่ยพี่จู่ๆมีเสียงเคาะประตูปัง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 พี่ไอ้ด้วยความที่หนูตกใจหนูก็เลยลุกขึ้นไปเปิดให้เขาถามปรากฏหนูเปิดออกไปปุ๊บหนูเจอแม่ชีนางยืนหน้าซิกเลยนางเขาบอกว่านาคค่ะนาคเจ้าค่ะไปเป็นเพื่อนอยู่ชั้นหน่อยได้ไหมเจ้าค่ะฉันไม่กล้าอาบน้ำเจ้าค่ะบอกอุ้ยโยมเป็นผู้หญิงอ่ะและหนูโยมเฉยหนูบอกแม่ชีเป็นผู้หญิงอ่ะแล้วผมเป็นนาคผมเป็นผู้ชายแล้วจะไปยืนเฝ้ากันได้ยังไงครับหนูก็พูดไปอย่างเงี้ยแล้วแม่ชีเขาบอกว่าไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยเจ้าค่ะคือฉันไม่รู้ฉันได้ยินเสียงเหมือนมีเท้าเหมือนมีตัวอะไรใหญ่ๆอ่ะมันเดินวนไปวนมาอยู่หลังกุฏิฉันนะคะคือเหยียบใบไม้วนไปวนมาอยู่นะฉันกลัวนักไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยนะเจ้าค่ะครับก็คือหนูก็คือต้องตัดสินใจอ่ะไอ้ด้วยความที่แบบว่าเราเป็นห่วงเพื่อนด้วยอย่างเงี้ยอ่ะโอเคไปก็ไปตอนไปเฝ้าหน้าห้องน้ำนางเงี้ยนางก็ทำภารกิจของนางไปในห้องน้ำส่วนหนูก็ไอ้ระหว่างที่รอนั่งรอเนาะหนูก็ถามไม่คงไม่กวาดมากวาดใบมงใบไม้เล่นอ่ะที่อยู่อย่างนั้นนะคะที่จนเวลาผ่านไปนางอาบน้ำเสร็จก็คือแยกย้ายกันนอนคุยกันสักพักหนึ่งก็คุยไอ้เรื่องที่ว่าหนูเจอเมื่อวันแรกเข้ามาเนาะอะไรเงี้ยก็เล่าให้นางฟังก็เหมือนนางเขากลัวแหละพี่นางก็รีบแยกย้ายกันหนูเนี่ยค่ะต่างคนต่างนอนครับ พอแยกย้ายไปนอนสักพักหนึ่งพี่หนูกำลังจะเคิมหลับคราวนี้มีเสียงเคาะประตูมาอีกแล้วค่ะพี่วีเสียงปุ้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 งหนูก็ด้วยความงงเงียนหนูก็ลุกขึ้นไปเปิดให้ปรากฏว่าคราวนี้ไม่ได้มาแค่รูปเดียวค่ะแม่ชีมากันถึง5-6รูปพี่เออมันก็ทำให้หนูงงงวยไปอีกหนูก็ถามว่าใจเย็นๆแม่ชีมีอะไรกันเขาก็บอกว่านาคที่ฉันทนกันไม่ไหวแล้วจะกลับไปเปิดศาลาการประเรียนให้ที่ฉันขึ้นไปนอนบนนั้นเถอะฉันไม่รู้ว่ามีตัวอะไรก็ไม่รู้มาเดินวนไปวนมาอยู่หลังกุฏิฉันอะไรอย่างเงี้ยคือเอนี่ใจเสียหน้าซีดไปเลยนะพี่นะเวลานั้นเอก็เลยอ่ะโอเคได้เดี๋ยวนาคไปนอนเฝ้าละกันก็กลัวแหละพี่วีก็กลัวแหละยอมรับเลยว่ากลัวก็เลยตัดสินใจไปเคาะที่หน้ากุฏิพระอาจารย์แล้วก็ไปขอกุญแจท่านเพื่อที่จะเปิดศาลาการประเรียนเนาะแล้วหนูก็อาสาเข้าไปนอนเฝ้าก็คือเรานอนแยกฝั่งกันหนูก็ไปนอนหน้าพระประธานส่วนแม่ชีก็ไปนอนอีกมุมนึงเนี่ยพี่ต่างคนต่างนอนไปค่ะพอมาถึงช่วงสายปุ๊บพ่อทายกเนี่ยค่ะเขาก็ได้มาทำไฟที่หน้ากุฏิให้หนูแล้วก็ทำไฟห้องน้ำให้หนูคราวเนี้ยพี่วีครับหนูเลยถือโอกาสถามเลยว่าเนี่ยพ่อครับพอดีอ่ะนักเจออ่ะเห
เหตุการณ์อย่างนี้นะครับครับนาคอะเห็นผู้ชายอะมานั่งพิงหลังอยู่ที่ห้องน้ําแล้วพ่อทายกเขาพูดขึ้นมาเลยเขาบอกอ๋อตาชัยเขาพูดอย่างเงี้ยโอ้ยมีรู้จักชื่อด้วยใช่พี่วีหนูนี่สะดุ้งสุดตัวเลยนะหนูก็ถามตาชัยคือใครครับพ่อเขาบอกตาชัยเนี่ยเขาเป็นคนบ้าๆบอๆเขามาอาศัยวัดอยู่เมื่อก่อนเขาเป็นคนดีๆเหมือนกับเราเนี่ยแหละแล้วเขาทําของทําไปทํามาของเข้าตัวเขาเลยกลายเป็นคนสติไม่ดีแล้วไอ้เสาบนหัวนอนน่ะครับนาคมือบอลเนาะไปรื้อออกทําไมให้น่ะมันสะกดเมียมันไว้นะเขาบอกเงี้ยมันสะกดเมียมันไว้นะเมียมันผูกคอตายที่เสาต้นเนี้ยผมบอกโอ๊ยเรื่องราวมันเป็นยังไงครับพ่อก็คือไอ้ชัยอ่ะมันหลงรักผู้หญิงอยู่คนนึงแล้วมันก็เอาน้ำมันทายอ่ะไปป้ายเขาทำให้เขาหลงรักอยู่ไปอยู่มาเหมือนของมันเสื่อมแล้วทำผู้หญิงอ่ะคืนสติได้และเหมือนผู้หญิงแบบว่าเสียรู้อ่ะเหมือนรู้ว่าไม่ได้รักไอ้ชัยอ่ะแล้วแบบตัวมันผู้ยี่ผู้ยำอยู่จนกระทั่งตั้งท้องอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าตัดสินใจผูกคอตายที่เสาต้นเนี้ยไอ้ชัยมันก็เลยกลายเป็นบ้าพอกลายเป็นบ้าเสร็จปุ๊บมันก็เลยรื้อเรือนน่ะมาสร้างเป็นกุฏิหลังนี้อ่ะแล้วอยู่ได้หรือเปล่าเขาถามหนูเงี้ยหนูนี่แบบไม่มีอารมณ์ที่จะพูดเลยพี่นะเวลานั้นอะแล้วไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะแล้วมันเป็นเหตุที่มาเกิดอยู่ในกุฏเราอ่ะแล้วเดี๋ยวเราเป็นพระเราต้องนอนกุฏนี้ดิใช่โอ้โหพี่ก็คือแบบโอ้โหหนูคือแบบวกวนมากสติจะแตกพี่จนกระทั่งเลยเวลาผ่านไปอ่ะค่ะพี่ครับจนถึงอีกสิบวันพักหนึ่งอะค่ะพี่แม่ชีก็ทยอยสึกไปหมดแล้วอะแล้วเหลือหนูอะอยู่คนเดียวอะคือนอนอยู่บนศาลาแล้วก็วังเวงกับพี่วีแล้วหนูก็กลัวหนูก็เลยคิดเลยว่าไหนๆละเรามียันท้าวเวสวรรณโนอยู่ใต้หมอนด้วยแล้วก็เขามาทำไฟกุฏิให้เราแล้วเดี๋ยวเราเปิดไฟนอนแม่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเขามาท่องมนต์อะไรก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยจิตใจจะได้สงบพี่หนูก็นอนไปค่ะก็เหมือนแบบมันนอนไม่หลับแบบพี่วีก็เลยเปิดดูรายการผีอีกพี่เปิดดูรายการผีจะกล่อมตัวเองให้นอนใช่คราวนี้หนูมีความรู้สึกที่ผิดแปลกไปกับพี่เวลาหนูว่าสัมผัสอะไรได้พี่วีหนูจะมีอาการที่แบบว่าเสียวสันหลังมันจะเย็นว่าไปหมดทั้งตัวก็รู้สึกเหมือนขนลุกขนหัวลุกนะพี่หนูก็เลยโทรไปหาพี่ชายหนูเนี่ยค่ะครับพี่นัทโทรหนูก็พิมพ์ในแชทในสตรีมบอกพี่นัทรบกวนโทรมาหานาคหน่อยได้ไหมคือนาคกลัวนาคระแวงไปหมดเลยอะไรเงี้ยพี่นัทเขาก็โทรกลับมาก็ได้คุยกันบอกเนี่ยพี่คือก่อนหน้าเนี้ยมันมีเหตุการณ์อย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนถามแล้วสอบถามสารทุกข์สุขดิบกันด้วยความเป็นห่วงเนี่ยแล้วนาคอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยทำใจให้มันดีๆเนาะบวชไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรเงี้ยที่ขนาดที่คุยกันอยู่อะค่ะพี่ปลายสายอะที่คุยกับพี่นาคกับพี่นาคก็บอกอ้าวนาคเนี่ยว่านาคอยู่คนเดียวไงเขาถามหนูเนี่ยเดี๋ยวว่านาคอยู่คนเดียวไงแล้วนาคเสียงใครเสียงใครอยู่ด้วยหนูบอกเสียงใครพี่นาคจะมาอัมกันนะมันไม่มีหนูก็ตะว่างเขาไปอย่างเงี้ยเพราะนั่นน่ะนาคลองปิดมือถือเดี๋ยวแล้วก็ฟังหนูก็เลยเงี่ยหูไปฟังพี่ปรากฏเป็นเสียงผู้หญิงเย็นๆแบบที่ลอยมาตามลมอ่ะบอกเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมข้างนอกมันหนาวเหลือเกินครับขอเข้าไปในได้ไหมพี่ใจหนูสั่นไปหมดเลยอ่ะก็วางสายพี่นัททิ้งทันทีเลยแล้วหนูก็เอาสายตาลอดตามซอกไม้มองไปพี่ปรากฏสิ่งที่หนูเห็นผู้หญิงอ่ะนั่งถอดเสื้อผ้าแล้วก็นั่งโยกตัวไปมาอยู่ตรงกองขยะพี่โยกตัวไปมาแล้วก็บ่นบอกว่าขอเข้าไปหน่อยได้ไหมข้างนอกมันหนาวเหลือเกินพี่คือแบบหนูจะสติแตกอ่ะพี่หนูก็เลยลุกขึ้นมานั่งกรรมฐานน่ะพี่เพื่อให้ใจสงบอ่ะแล้วก็เผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้พี่มาถึงช่วงเช้านี่คือแบบว่าโอ้หนูวกวนสติหนูวกวนไปหมดเลยคือกูหลอนกูประสาทหลอนหรือเปล่าวะกูไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพี่คือหนูควบคุมสติไม่อยู่อ่ะจนเวลามันผ่านไปอ่ะตอนนั้นหนูรู้สึกว่าวันพระนั้นหนูเป็นไข้พี่วีหนูเลย
ขออนุญาตพระอาจารย์กลับมานอนพักที่กุฏิแล้วก็ได้มีญาติหนูเนี่ยค่ะมาพาหนูไปหาหมอพาไปหาหมอแล้วกลับมานอนคราวนี้พี่ช่วงกลางคืนหนูสะดุ้งตื่นมาช่วงกลางคืนครับพี่ไอ้เจ้าที่แบบสะดุ้งตื่นมากลางคืนแล้วเรานอนไม่หลับอีกแล้วพี่ก็เลยเอารายการผีมาฟังแล้วพี่เพื่อให้มันกล่อมหนูหลับคราวนี้ค่ะพี่มีเสียงคนแบบเหยียบย่ำใบไม้เดินวนรอบไปรอบมารอบกุฏิเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเนี่ยพี่ดังลั่นไปหมดเลยไอ้ด้วยความที่แบบว่าหนูโมโหพี่ก็เลยเปิดประตูกุฏิออกไปมันจะอะไรนักหนาวะครับที่ต้องเป็นเสียงนี้แน่นอนเลยที่มาหลอกแม่ชีอ่ะคือหนูโมโหด้วยพี่ครับบวกกับผิดไทยด้วยครูมันทำให้เกิดโทสะเนี่ยนะเวลาตอนนั้นนะหนูก็เดินวนรอบกุฏิเลยปรากฏไม่มีอะไรเลยพี่มีแต่ความว่างเปล่าแต่ว่าเสียงใบไม้ก็ยังดังอยู่นะพี่เหมือนเสียงคนย่ำเดินไปเดินมาเนี่ยพี่เอก็เลยกลับเข้ามาในห้องอันเนี้ยเอก็เลยแง้มตาไปตรงที่ว่ามันเป็นซอกไม้อยู่บนหัวนอนเอพี่แง้มตาไปคือแบบเอเห็นคุณป้าเออะพี่วีหมายถึงว่าเห็นป้าเราโอ้ยเดี๋ยวเสียชีวิตไปเอเห็นคุณป้าเออะท่านเอาท่านเอามือป้องหน้าแต่ว่าท่านมาในรูปลักษณ์ที่เป็นคนเนาะเอจำผ้าถุงท่านได้แต่ผ้าถุงสีดำนะตอนที่ว่าสวมให้ท่านตอนที่ว่าเอาเข้าโรงอ่ะท่านเอาเดี๋ยวพูดนะเอน้ำตาจะไหลท่านเอามือมาป้องที่หน้าต่างเออแล้วท่านก็แง้มหน้าเข้ามามองตรงหน้าต่างเหมือนกับว่าท่านเป็นห่วงเนาะว่าหลานเป็นอะไรหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยที่เอนี่คือแบบว่าโอ้ตอนนั้นคือแบบว่ากลัวก็กลัวสงสารก็สงสารน้ำตาไหลคือแบบว่าทำอะไรไม่ถูกวกวนไปหมดเนี่ยพี่วกวนไปหมดเลยค่ะคืออ่ะก็เลยกลับมาตั้งสติพี่คราวนี้เสียงย่ำใบไม้ก็ยังไม่หยุดหนูก็เลยแง้มตามองกลับไปทีพี่คราวนี้หนูแทบจะช็อกตายคือตาคุณป้ากับตาหนูนี่คือประสานกันเลยอ่ะมีครับหนูยิ่งหงายท้องตึงเลยนะหนูบอกอู้ตายแล้วเขาเห็นกูแน่นอนเลยเห็นกูแน่นอนเลยคนนี้หนูนั่งตั้งสติจนเช้าอ่ะพี่แล้วหนูว่าจนประมาณตีห้าพี่หนูไม่ได้ไปช่วยพระอาจารย์ถือด้ามเนาะในเวลานั้นนะคือแบบหนูไม่สบายและปกหนูไม่ได้นอนด้วยหนูขออนุญาตพระอาจารย์นะหนูก็เลยแง้มหน้าต่างออกไปตอนตีห้าพี่เพื่อที่จะแบบรับบรรยากาศพี่หนูเห็นป้าหนูอ่ะเขากลายเป็นร่างอสุรกายพี่แล้วเขาเดินข้ามลำน้ำมาพี่โดยก้าวเดียวอ่ะพี่แล้วเขาก็หายแวบไปตรงต้นยางใหญ่พี่ผมเนี่ยเพิ่งคิดออกมันตะกี้ตอนคุณเอลี่พูดอ่ะหนึ่งคือมันอิงจากเรื่องที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่คุณเอลี่เล่าไว้เรื่องเกี่ยวกับคุณป้าที่แบบเลี้ยงดูเรามาเหมือนเขาเป็นแม่เนาะแล้วเขาก็มีแบบเหมือนมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่แบบมันทำให้เขาต้องมาอยู่ในสภาพนี้แล้วตอนที่คุณเอลี่พูดถึงร่างสูงๆใหญ่ๆที่แหวกป่ายางมาวียังคิดไม่ออกแต่พอเหมือนช็อตที่เมื่อกี้ตอนแบบคุณเอลี่บอกว่ามีสายตาของคุณป้าลอดหน้าต่างมาดูคุณเอลี่อ่ะคือวีเข้าใจเลยว่าคือใครอ่ะแล้วก็ยังไม่จบแค่นี้นะคะที่วีพอเอเห็นว่าท่านเดินแวบหายไปตรงต้นยางใหญ่อะพี่คือแบบตัวสูงมากตัวสูงและสภาพไม่เหมือนกับตอนที่เอเห็นครั้งแรกเลยคราวนี้มือใหญ่ตีนใหญ่และแบบตัวยาวๆหัวโตๆพี่วีนึกภาพอยู่เลยไม่ได้ใส่เสื้อผ้าปุ่งป่องๆของพี่แล้วก็เดินข้ามไปคือเอเห็นชัดมากเลยบวกกระแสงอาทิตย์ที่มันแบบเริ่มรับขอบฟ้ามาให้เห็นพี่เอเห็นทุกอย่างเห็นทุกอนุผลเอมีแทบจะช็อกตายอ่ะก็จนช่วงเวลามันผ่านไปเอก็ได้เข้าบวชเป็นพระสงฆ์อ่ะเนาะเข้าบวชเป็นพระสงฆ์ตอนนั้นคือแบบพายุฝนมันเข้าอ่ะพี่วีแล้วพี่วีนึกภาพสิแล้วไฟดับหมดเลยอ่ะไฟดับหมดเลยคือเอเขาไม่รู้ว่าจะไปอาบน้ำที่ไหนพี่เอก็เลยขออนุญาตพระสงฆ์รูปหนึ่งนะที่ว่าท่านบวชร่วมกับเอบอกผมพี่ครับเดี๋ยวผมจะมาขออาศัยอาบน้ำส่งน้ำหน่อยนะครับอะไรประมาณเนี้ยคือรีบส่งน้ำเลยพี่เดี๋ยวผมมาขออาศัยส่งน้ำหน่อยเนาะจนกระทั่งเวลามันดึกกับพี่หนูมัวแต่คุยโทรศัพท์กับโยมพ่อไปกับโยมแม่เนาะพูดผิดพูดวกวนไปหมดนะพี่หนูมัวแต่สับสนกับเรื่องที่อยู่ในสมองอ่ะพี่
พอหนูคุยเสร็จก็เป็นเวลาประมาณ4 ทุ่มหนูกำลังจะเดินไปไอ้กุฏิของหลวงพี่ท่านปรากฏว่าท่านปิดไฟนอนแล้วไอ้ด้วยความที่ว่าหนูไม่อยากรบกวนอ่ะแล้วก็ไม่กล้าที่จะไปเคาะกุฏิพระอาจารย์ด้วยเพราะว่าเราก็สนิทกับพระอาจารย์นะเนาะก็เลยอ่ะโอเคตัดสินใจนั่งเดินไปส่งน้ำที่กุฏิหลังศาลาก็ได้พี่คือมันจะเป็นกุฏิเก่าของหนูพี่แล้วก็จะมีเหมือนเป็นห้องน้ำที่สร้างใหม่ครับครับและตรงถัดไปจากห้องน้ำสร้างใหม่มันจะมีห้องน้ำเก่าที่ขณะที่หนูกำลังส่งน้ำอยู่กำลังส่งน้ำอยู่หนูได้ยินเสียงของคนร้องประมาณนะพี่เป็นเสียงคางอย่างเงี้ยพี่โอ้ยหนูมีขนลุกไปหมดทั้งตัวเลยหนูพยายามเอาหูแนบฟังพี่เท่านั้นแล้วหนูรีบผมสบงแล้วก็เหมือนแบบหนูยังมีความใจกล้าอีกนะพี่นะเวลานั้นหนูกลัวว่าจะเป็นเสียงหมาเสียงอะไรเงี้ยหนูสงสารมันพี่หนูก็เลยเอาไฟฉายไปตรงที่ว่าเป็นห้องน้ำเก่าทุกห้องเลยพี่ห้องแรกไม่มีห้องที่สองไม่มีห้องที่สามไม่มีห้องจนกระทั่งห้องที่สี่นะพี่ดูฉายรอบห้องแล้วก็แงนขึ้นไปบนคานนะพี่หนูเห็นเป็นรูปลักษณะเหมือนเด็กนะคะแต่ว่าหน้าเขาแก่อะเด็กที่นั่งเป็นเด็กเป็นเด็กตาลกแต่หน้าแก่นั่งอยู่บนคานพี่แล้วก็ทำเสียงเงี้ยใส่หนูเป็นอย่างเงี้ยพี่เท่านั้นแล้วหนูเป็นเด็กขนาดไหนนะแตกเลยพี่สะบงฟิวอ่ะคุณเอลี่คุณเอลี่เป็นเด็กนี่เด็กขนาดไหนนะร่างกายอ่ะเป็นเด็กทารกเลยเหรอเด็กทารกเลยค่ะพี่ดีแต่หน้าเป็นคนแก่เป็นเด็กทารกเลยแต่หน้าแก่Oh. ใช่แต่เขาก็ร้องใส่หนูอย่างเงี้ยหนูแบบโอ้ยหนูแบบหนูวิ่งสับตีนแตกเลยสะบงปิวอ่ะพี่บอกเลยตอนนั้นนะคือหนูต้องไปอ่ะบงแล้วส่งน้ำในส่งน้ำไอ้ตรงที่ว่ามันเป็นแทงรองน้ำฝนนะพี่แล้วเย็นหนาวมากก็ส่งแล้วหนูก็เช้ามาเป็นไข้ก็ไปเล่าให้พระอาจารย์ฟังเออเนี่ยพระอาจารย์เมื่อคืนผมเจออย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยก็เลยไปตรวจสอบตรงรอบๆห้องน้ำเนาะปรากฏว่าไม่มีอะไรพี่แล้วมารู้พักหลังนึงคือเขามารื้อห้องน้ำออกเพื่อที่จะสร้างใหม่หนูไปเจอขวดลักยมอะค่ะครับขวดลักยมที่มันแตกออกพี่วีขวดลักยมไซส์แค่ไหนไซส์ประมาณนิ้วก้อยนี่ไหมใหญ่กว่าพี่เป็นขวดลักยมใหญ่ๆเลยพี่มันแตกออกหนูก็บอกอ๋อมาจากนี่นี่เองพระอาจารย์ก็บอกออกมาจากเนี้ยเป็นไม่ได้มาเดี๋ยวพระอาจารย์ทำบังสกุลให้เขาแล้วกันก็คือทำบังสกุลแล้วหนูก็ได้แผ่บุญแผ่กุศลไปทั่วเลยเนาะครับหลังจากนั้นมาหนูไม่เคยพบเจอกับเหตุการณ์อะไรประหลาดเลยแล้วมีช่วงหนึ่งตอนที่ว่าตอนนั้นหนูยังไม่ได้บวชเนาะมีหนูได้เอาเรื่องเล่าของคุณตาเนี่ยค่ะไปเล่าในรายการของพี่เป้ครับก็เล่าให้พี่เป้ฟังเนี่ยพี่เป้ก็ได้โทรมาท้ายรายการเนาะตอนที่ว่ามันจบรายการโทรมาให้กำลังใจหนูอะไรประมาณนี้คือน้องเอสู้ๆนะที่จะเป็นกำลังใจให้และเดี๋ยวยังไงพี่ขอเอาเรื่องนี้ไปเล่าในรายการThe Ghost Radio ได้ไหมบอกคุยพี่พอดีก่อนหน้านี้หนูคุยกับแอดมินดีไว้แล้วว่าหนูจะไปเล่าด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเพียงขอบอกอ๋อไม่เป็นไรนั้นน้องเอไปเล่าถ่ายทอดด้วยตัวเองดีกว่าจะได้สื่อถึงอารมณ์ด้วยพี่ขณะที่หนูกำลังคุยปุ๊บจู่ๆมันมีตาใหญ่ๆอ่ะพี่อีกแล้วเหรอคือบ้านหนูมันเป็นบ้านไม้2ชั้นอ่ะครับพี่นึกภาพออกเออแล้วหน้าต่างไม้หนูมันแง้มออกนิดเดียวอ่ะหนูเห็นตาใหญ่ๆอ่ะมันชะเง้อมองมาตรงซอกไม้ซอกหน้าต่างพี่ปรากฏว่าเป็นตาของคุณป้าหนูเท่านั้นน่ะหนูบอกพี่เป้แค่นี้ก่อนนะหนูหนาวมากเลยหนูทนไม่ไหวแล้วหนูเลยวางสายไปตุ๊ดๆๆแล้วหนูก็ไปหลบอยู่ใต้เตียงที่หนูกลัวมากคือแบบแล้วล่าสุดตอนที่ว่าหนูสึกออกไปพี่สึกออกจากการเป็นพระเนี่ยพี่แล้วหนูก็ไม่ได้ทำได้ไปทำงานที่กรุงเทพใช่ไหมคะพี่ทำงานที่กรุงเทพปรากฏว่าหนูทำงานเกี่ยวกับโชว์คาบาเล่เนี่ยพี่ปรากฏว่าติดโควิดพี่ก็เลยต้องกลับมากักตัวอยู่ที่บ้านนะคะกลับมากักตัวอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยในระหว่างนั้นนะคือพี่ระหว่างที่อยู่กักตัวหนูต้องไปกักตัวที่บ้านของคุณป้า
ตาของคุณป้าที่เสียชีวิตเนี่ยไปกักตัวอยู่กับเพื่อน3คนคือหนูจำกลิ่นน้ำหอมของคุณป้าหนูได้เลยว่าท่านชอบใช้แป้งมองเลียมองเลียที่กลิ่นแป้งมองเลียนี่คือแบบว่าเอกลักษณ์มากใช่เหม็นทั้งห้องครับเป็นทั้งห้องนอนคุณป้าแล้วหนูต้องไปนอนห้องคุณป้าส่วนเพื่อนหนูแยกนอนอีกห้องหนึ่งสองคนหนูก็นอนห้องคุณป้าอย่างเงี้ยพี่ขณะที่หนูกำลังนอนอยู่ความรู้สึกว่าเตียงของหนูยุบแต่ว่าหนูไม่กล้าหันไปนะหนูกลัวว่าหันไปแล้วหนูจะเกรงว่าเจอท่านอย่างเงี้ยหนูก็เลยข่มตานอนจนหลับไปนะพี่จนกระทั่งอีกวันหนึ่งเนี้ยเพื่อนหนูมาอาบน้ำอ่ะมันเดินออกมาจากนอกห้องน้ำแล้วมันก็บอกว่าเฮ้ยมึงใช้แป้งมองลิยาเหรอพี่บอกไม่มีอ่ะใช้พี่ก็คุยกันไปสักพักหนึ่งปรากฏหนูเห็นเหมือนขาดำดำมาพี่ยาวๆสูงสูงอ่ะตรงนอกบ้านอ่ะพี่เขาเดินแวบไปวับเดียวอ่ะพี่วับเดียวเท่านั้นหนูรู้เลยว่าเป็นใครพี่แล้วขาสูงสูงยาวๆอ่ะไอพี่นึกภาพตามเป็นขาดำดำอ่ะหนูรู้เลยว่าเป็นใครพี่และจนกระทั่งหนูได้มีโอกาสเอาเรื่องเนี้ยค่ะไปเล่าให้แม่เอ๋ฟังในการหนูกำลังเล่าอยู่ค่ะแม่ในไลฟ์สดในไลฟ์สดของแม่เอ๋เนี่ยค่ะครับในไลฟ์สดแม่เอ๋จู่ๆมีหน้าผู้หญิงอะค่ะโผล่มาในไลฟ์อะพี่อุ้ยจริงเหรอเออรูปลักษณะเหมือนหน้าของคุณป้าเอเลยอะเป็นที่ตกใจคือชัดเฉดกระตุกหมดเลยค่ะพี่ไลฟ์เลยกระตุกหมดอะพอจำได้ไหมว่ามันเป็นไลฟ์ครั้งที่เท่าไหร่อะเป็นไลฟ์ของวันไหนอ่ะอยากไปหาดูมากเลยนานแล้วนานแล้วพี่หลายเดือนแล้วพี่มันแวบมาแวบเดียวอ่ะพี่คือแม่เอ๋เขาตกใจเหมือนกันเขาถามว่าหน้าใครและพอหนูวางสายแม่เอ๋เสร็จหนูมองไปตรงว่าเป็นราวตากผ้าหนูเห็นเป็นใบหน้าของคุณป้าหนูค่ะกำลังชะเง้อมองหนูเป็นหน้าสีขาวพี่เท่านั้นน่ะหนูวิ่งสับตีนแตกเข้าบ้านทันทีเลยคือแบบว่าโอ๊ยคือมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจนกระทั่งหนูได้ย้ายมาอยู่ไต้หวันเนี่ยค่ะหนูก็ไม่ได้พบเจอเหตุการณ์อะไรเลยพี่เรื่องราวทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณเนี้ยโอ้ยคุณเอลี่ผมคิดว่าที่แรกอะผมคิดว่าเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ที่กุฏิแล้วก็นึกว่าเป็นแบบเป็นอสุรกายเป็นเปรตที่อยู่บริเวณวัดแถวนั้นอะไรเงี้ยแต่พอฟังไปฟังมาในส่วนของอสุรกายที่เราเห็นแล้วเราได้พบเจอบ่อยครั้งเนี่ยกับเป็นคุณป้าเราเองค่ะแต่ว่าทีเนี้ยมันก็มีคำเฉลยหรือเรื่องราวที่ทางคนในวัดหรือพระในวัดเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเป็นดวงวิญญาณที่คุณเอลี่เจอในห้องน้ำและอีกอย่างหนึ่งคือวีอ่ะเอะใจตั้งแต่คุณเอลี่ไปตัดสายสินแล้วก็ไปเอาตะปูตรงนั้นออกแล้วด้วยคือในห้องอ่ะคือหนึ่งคือไปเอาออกโดยที่ไม่ได้สอบถามใครเลยด้วยเนาะจังหวะนั้นนะเนาะใช่ครับพี่เหมือนแบบแต่ก็มารู้ที่หลังว่าตาชัยเขาสะกดเมียเขาไว้ครับแล้วตอนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยเขาก็จะชอบคุยกับเมียเขาแล้วเขาเป็นคนที่แบบว่ากินเหล้าเมาอย่างเงี้ยพี่แล้วเขาก็ไปลื่นล้มตายในห้องน้ำแบบพี่มีเหล้าค้างไปลื่นล้มตายจนกระทั่งแบบว่าตัวเขาเน่าเลยค่ะอาจารย์เขาถึงจะได้ไม่เห็นศพอย่างเงี้ยพี่เพราะว่ากลิ่นศพมันโชยออกมาจากกุฏิอะค่ะก็ได้เอาศพของตาชัยเนี่ยค่ะออกไปทำชาปนกิจอะไรตามประเพณีอะเอเราข้ามไปตรงจุดนี้แล้วก็มาตรงที่ว่าเมียตาชัยเนี่ยค่ะเมียตาชัยที่ว่าเอเห็นเขานั่งโยกตัวอยู่ตรงข้างกองขยะเนาะพอนั่นอ่ะเอรู้เลยว่าเป็นเมียตาชัยคือแบบว่ายันทาเวสวรรณโนพอเอท้องแล้วปุ๊บคือสรรพสิ่งที่มันอยู่ยึดติดอยู่ในเนี้ยพี่มันจะถูกปลดปล่อยออกไปนะคะแล้วมาบวกกับเอแผ่บุญให้เขาทุกวันด้วยเนี้ยตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่เอแผ่บุญนะพี่เอไม่เคยพบเจอผู้หญิงคนนี้อีกเลยค่ะพี่เหมือนหลุดและหายไปเลยอ่ะตาชงตาชัยเอไม่เคยเจออีกเลยแล้วเขามาเจอคุณป้าเออ่ะมาเดินย่ำใบไม้อยู่รอบๆอย่างเงี้ยคือพี่เข้าใจไหมคะคำว่าอสูรกายเขาจะไม่ไปบังเกิดเขาจะชดใช้ชีวิตตัวเองอยู่อย่างนั้นจนครบกับของเขาจริง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 การอยู่ในเกิดได้การอยู่ในภพของเปรตภูมิหรืออะไรเงี้ยนี่คือการเกิดแล้วนะครับใช่ค่ะเขามาเกิดเป็นอุบัติเป็นสิ่งนี้แล้วไงพี่คือเขาต้องใช้เวรใช้กรรมอ่ะให้มันครบกับที่เขาถูกส่งมาให้เกิดเป็นสิ่งนี้ก่อนที่เท่าที่เอเรียนรู้ในพระพุทธศาสนาเนาะคือเราเป็นสายเลือดโดยตรงเราสามารถที่จะแผ่บุญแผ่กุศลไปถึงท่านได้
ก็จวบเท่าเรียกว่าไงอ่ะจวบเท่าที่เราจะอยู่ในสังขารของการเป็นมนุษย์ที่จะทำได้แต่เราไม่รู้ว่ากับกันต่างๆที่เขามาเสวยชาติหรือว่าเขาเรียกไงมาจุติมาอุบัติตรงเนี้ยมาเป็นร่างเนี้ยเขาต้องใช้กรรมกับตรงเนี้ยนานเท่าไหร่อืมก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story